เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงในจิตใจของเหล่าเยาวชนรินรดให้ต้นกล้าแห่งรักเติบใหญ่แข็งแรงเพื่อร่วมลงมือสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยคุณลุงผู้ยากไร้ซ่อมแซมบ้านได้เห็นความทุกข์ด้วยตนเอง